เมื่อคลิปที่แล้วผมได้ทำการเทรดหาผลคิสเนะเป็นจำนวน20ผลด้วยกันแต่ในคลิปนี้ผมจะมาหาผลชีเล็กเป็นจำนวน20ผลเช่นกันครับทุกคนเรามาดูว่าผลชีเล็กกับคิสเนะเนี่ย2ผลนี้อันไหนจะหายากกว่ากันนะกดเข้าที่ค้างครับตอนนี้ผลชีเล็กที่ผมมีทั้งหมดมี2ผลและเพื่อเป็นการยุติธรรมกับทุกคนผมจะมาหา20ผลจริงๆนะครับ2ผลนี้พี่จะกินกินไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงดูนะครับผมจะกินโชว์เลยแง่มๆๆอันนี้คือผลแรกและผลที่2ผมก็จะกินเพียงเท่านี้ก็เป็นการซื่อสัตย์กับคอนเทนต์แล้วนะคะว่าพี่จะหา20ผลจริงๆเพราะฉันฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับขอสัก 3,000 ไลค์ได้ไหมคลิปต่อไปอยากให้หาผลอะไร20ผลคอมเมนต์มาเลยนะฮ่าๆเพียงเท่านี้คอนเทนต์กูก็ยากขึ้นไปอีกกูทําเพื่ออะไรนี่คือมันมี2ผลแล้วไงตะกี้เนี่ยผมทําเพื่ออะไรครับผมหาอีกแค่18ผลผมก็ครบแล้วคอนเทนต์นี้มันจะจบไวขึ้นแต่ที่ผมกินตะกี้เนี่ยคอนเทนต์นี้มันเลยจบช้ากว่าเดิมไปโพสหาผลก่อนและตอนนี้ผมกำลังจะโพสหาผลทีเล็กไปเลยแล้วเราก็นั่งรอคนทักมานะครับทุกคนว่าเขาจะเทรดผลกับเราหรือเปล่าและแน่นอนว่าวิธีการหาผลทีเล็กนะครับทุกคนส่วนมากก็มีอยู่3แบบนะครับที่ผมคิดได้อันดับแรกก็คือการสุ่มซึ่งการสุ่มนี้โอกาสดรอปยากมากๆเพราะอะไรนะเหรอดูนี่ไงดูว่าอัตราดรอปมันยากแค่ไหนเอาตรงถ้ามันมีวิกิพีเดียที่คำนวณเปอร์เซ็นต์การตอบของผลแล้ได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์กับผู้เล่นมากๆเลยนะครับรบกวนแอดมินทำทีนะอัปเดตหน้านี่ทำทีโอเคเปล่ากูทิ้งลงตรงนี้เลยความเกลือวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเทรดซึ่งแน่นอนเราสามารถเกณฑ์คนที่มีผลทีเล็กมาเทรดให้เราได้นะครับส่วนวิธีที่3ก็คือการตีโรงงานซึ่งการตีโรงงานก็ อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่ายากมากๆครับทุกคนกว่าจะดรอปยากกว่าการสุ่มอีกเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะทำวิธีอะไรบ้างโปรดรอดูได้เลยครับกดไลค์ด้วยโยคนแรกที่ผมจะเทรดผลด้วยก็คือ BMK นะครับทุกคนเพราะ BMK บอกว่ามีถึง6ผลใช่ไหมเอ็มทีเล็กใช่ครับใช่ครับทีเล็ก6ผลเยสไม่เอ็มมึงรู้ไหมตอนแรกกูมีทีเล็ก2ผลในตัวแต่คอนเทนต์นี้มันต้องหา20ผลใช่ไหมกูแดกไปเลยนะ2ผลตะกี้เนี่ยก็คือเอาง่ายกูทำเพื่ออะไรนั่นแหละเอ็มไปสุ่มผลกันไปเผื่อดวงดีไงเออพอดีคือผมสุ่มไปแล้วครับทุกคนแต่ผมไม่ได้ผมได้เกลือนะครับลุ้นกันว่าน้องผมจะสุ่มได้อะไรได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยดวงดีอยู่ได้นะผลเฮ้ยดวงดีเลยเออดวงดีคลิปต่อไปต้องหาผลได้ร้อยผลนี่ไงคอนเทนต์นี้ BMK จะทำนะครับทุกคนไปดูที่ได้ที่ช่อง BMK นะครับ6ผลนี่เอ็มจะเอาผลอะไรวะเอาคิสเนะคืนไปไหมคิสเนะอันเดียวคืออยู่อัพเลยเนี่ยครับได้ครับพี่เอาไป2กันนะเป็นการเทรดที่โคตรจะคุ้มนะครับเยสมาทุกคนตอนนี้ผมได้มาชิเล็ก4ผลแล้วได้เร็วโพดเร็วจัดเลยคลิปนี้จบเร็วเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็หาทีเล็กต่อไปยาวๆเลยนะครับฮะพี่ผมเฮ้ยมันไปเอามาจากไหนอีกวะนะผมมีตั้ง4ผลเลยนะไอ้เหี้ยเอาของใครมาไปหลอกอินโดมาอีกแล้วเหรอใช่พี่ผมไปเข้ารหัสอินโดแล้วแลกมาเลยอ่ะเฮ้ยเออว่ะเข้าท่าว่ะมันเหลือกี่ผลของอินโดอ่ะเออมาเลยเอามาเลยป้นเลยผลเดิมนะผลคิสเนะนะโอ้ได้ไอ้เหี้ยมึงสะสมคิสเนะตามกูป่ะนี่ใช่ครับเอาไปเลยครับ BMK จะหาผลคิสเนะ50ผลนะครับทุกคนไปดูได้ที่ช่อง BMK นะเย้ยอุ้ย8ผลแล้วนี่ว่าคุ้มเกินมันนะคุ้มกูไม่คุ้มเลยทุกคนอู้8ผลน่ะโคตรเร็วอ่ะเอาไปคลิปนี้ผมหา50ผลแล้วกันนะครับอุ้ยจริงดิหยอกผมยังอยากนอนหลับสบายอยู่นะครับคนผมยังไม่อยากอดหลับข้ามวันข้ามคืนนะคอนเทนต์นี้คืออดหลับ2วันชัวร์แน่เพราะวันนึงเทรดได้แค่5ผลนะครับถ้าไม่มีเกมพาร์ทแบบนี้เออผมลืมบอกไปนะครับทุกคนวิธีหาผลนะครับมันจะหาได้อยู่3แบบก็คือวิธีแรกก็คือการสุ่มนะครับส่วนวิธีที่2ก็คือการหาผลที่มันเกิดและวิธีที่3ก็คือการตีจากโรงงานนะครับน้องๆมีเท่านี้แหละมั้งที่ผมคิดได้นะเอ้ยมีการเทรดด้วยวิธีที่4มี4วิธีนะครับตอนนี้ผมเหงามากเลยผมพูดอยู่คนเดียวเดินโง่ๆในแมนชั่นตอนนี้ผมกําลังรอคนที่เขาจะมาเทรดกับผมนะเพราะผมได้โพสต์ลงเฟซน้องๆก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผลที่มากองตรงนี้เนี่ยมันมาจากไหนเอาตรงแล้วผมก็เอาไก่ตันของผมมาสุ่มรอผู้โชคดีที่จะเข้ามาเทรดผลกับผมนะครับง่ายๆคือเอาทีเล็กให้กูแล้วมึงต้องเอาผลเกลือพวกนี้ไปด้วย1ผลมันเป็นการแลกเปลี่ยนนะน้องรักโอเคครับทุกคนและนี่คือผู้โชคดีคนแรกของเรานะครับที่เป็นคนจริงๆนะครับก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเดี๋ยวผมจะพิมพ์บอกเขานะครับว่าผลพวกเนี้ยคือเขาได้ไป1ผลนะครับเขาต้องหยิบไป1ผลนะ มันไปสุ่มล็อกเก็ตมาทุกคนดูคือเขาไปสุ่มล็อกเก็ตมาทิ้งลงมันเลยเอา1ผลเลยแต่ผมมีผลดีกว่านี้ไม่เอามึงต้องเอาเฮ้ยเยสมันหยิบทีเล็กมาเย้ยพี่ว่ะทุกคนขอเขาบอกว่าผมให้ทุกคนเอาจัดอ่ะนี่ไงยัดทีเล็กไปเลยอุ้ยยัดคิสเนะไปเลยเดี๋ยวนะทุกคนเหมือนคิสเนะผมมันจะหรูหราเกินนะครับมันบอกว่ายัดไม่ได้เพราะมันหรูหราเกินไปเอานี้ไปแทนนะ
โหดเสียดายเลยน้องแต่อย่างน้อยก็ได้ผลแดงไปนะเฟ้ย4 3 2 1ได้ดิงคนตอนนี้ผมได้มา9ผลแล้วเพียงเทรดไปแค่3ครั้งเท่านั้นเฮ้ยมันมาอีกแล้วว่ะทุกคนเหมือนน้องเขาบอกว่าเอา ID ไก่มานะทุกคนไม่ใช่ ID หลักๆเขานะผมจะเทรดผมมีโอเคแต่ต้อง1-1กับผมก่อนนะได้ผมเป็นเผ่ากุลด้วยครับทุกคนตอนกลางคืนนี้บอกเลยว่าผมนี่เขี้ยวงอกอ่ะไอ้ไก่เฉยตอนกลางคืนเผ่ากุลนี่เขี้ยวงอกอ่ะครับน้องๆเอาเฮ้โอ้วิ่งหนีคือวิ่งหนีครับโดนโชว์1คิวหวานเจี๊ยบโหสบายเกินได้ทั้ง1คิวได้ทั้งผลทีเล็กผมก็จะบอกเขาแบบเดิมเลยนะครับเลือกไป1ผลเอาไปเฮ้ยมันโดผลกูไปหมดเลยมันโดผลไปหมดเลยว่ะทุกคนไม่ใช่มันจะไปแดกหมดแล้วนะล้อเล่นพี่อ๋อโอเคแม่งโคตรบ้ามาวิ่งหอบไปหมดเลยเอามากองไว้ที่เดิมครับเออดีมากเลือกไป1ผลเพราะนี่คือคำสั่งจากเทพบุตรมุดน้ำเฮ้ยทีเล็กกูตกใจอะไรนี่มาเลยเราอะไรให้เขาดีครับทุกคนผมเอานี่ให้แล้วกันนะนี่ผลถาวรเลยนะเว้ยสเปเชียลเลยนะนี่เรียบร้อยครับแคปทูนตอนนี้ผมเทรดได้อีกแค่ครั้งเดียวนะแต่ได้มา10ผลแล้วอะโคตรเยอะมันเลือกไปยังไหนเลือกไป1ผลสงสัยกำลังเลือกอยู่เอาเฮ้ยมันเอาหมดเลยมันเอาหมดเลยอ๋อโอเคกูเจอแต่แล้วเนี่ยเคยเจอคนปกติบ้างไหมครับเนี่ยมาเทรดผลเนี่ยฮัลโหลมีคนใหม่เข้ามาแล้วนะผมก็ต้องพิมพ์บอกเขาเหมือนเดิมนะครับว่าต้องเลือกไป1ผลนะจากตรงนี้ต้องเลือกไป1ผลนะจากตรงนี้เลยนั่นแหละดีมากมาเป็นกรดพวกแกจงรับความเกลือจากเซิร์ฟนี้ไปซะแล้วก็มานั่งเทรดผลกับฉันเฮ้ยเขาไปสุ่มผลป่ะทุกคนเอาว่ะได้ผลดีชัวตรงนี้ชีเล็กโอ้คือมึงหยิบผลอะไรไปมึงก็ได้ผลนั้นนะตะกี้เนี่ยมึงหยิบล็อกเก็ตไปก็ได้ล็อกเก็ตกลับคืนมาฟินิกแล้วกันนะนี่คือคนสุดท้ายที่เราจะเทรดในวันนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถเทรดได้5ครั้งต่อวันเท่านั้นอ้าวกูได้มามั้ยตะกี้นี่บันไลแล้วไงเอาเฮ้ยกูไม่ได้ไอ้เกมึงนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยทำไมตะกี้นี่กูไม่ได้ขอผลอีกอ่ะได้อ๋อมันบอกมันไม่คุ้มอ๋อไม่คุ้มซะด้วยมันไม่คุ้มมึงนี่มันหัวหมอจริงเอานี่ไปโอเคหวังว่ารอบนี้จะพอใจมันแล้วนะครับทุกคนโอเคได้มาละเดี๋ยวผมจะหลอกมันมาตรงนี้นะครับทุกคนออกมานี่หน่อยเอ้ยมาแล้วตรงนี้เลยเฮ้ยโอ้โหผมบอกว่าให้หายใจเข้าลึกๆนะและนี่ไงสูบปานเพลิงกูไปเต็มปอดดิสัตว์ตายซะนี่ไงจะกล้าเฮ้ยครับคนผมต้องรอนานถึง8ชั่วโมงถึงจะเทรดได้อีกรอบนะครับตอนนี้เราได้มา11ผลแล้วเดี๋ยวเจอกันหลัง8ชั่วโมงต่อจากนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิเซด2โทษทีแล้วนะครับทุกคนพอดีว่าเหล็กมันเกี่ยวปากพี่ทำให้พี่พูดไม่ชัดและนี่คือวันที่2แล้วสำหรับการเฉดผลชีเล็กตอนนี้เราก็ได้ผู้เล่น1คนนะครับเข้ามาเฉดผลให้เราจะพิมพ์ว่าวัสดีมีผลไดโนมั้ยโอ้โหมันหยิบมาโชว์เลยว่ะวันนี้ผมก็คงเทรดได้อีกแค่5ผลนะครับมันคงแบบว่าจะไม่ได้เลือดเร็วเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าช่วงนี้ผมอัดคลิปดึกมากและไออินโดมันก็นอนก่อนแน่นอนพี่ก็จะสุ่มผลแล้วมอบความเกลือให้กับเขานะครับทุกคนเฮ้อขอผลสายฟ้าเฉยก็ได้เลยนี่ไงมึงต้องเอาผลนี้ไปแลกผลสายเอาความเกลือไปอุ้ยฟินิกเลยเหรอเพราะว่ากูเก็บดีรออะไรอ่ะหยิบไป1ผลคือมันเหลือผลเดียวเหลือเฟลคอนอันเดียวอ่ะเอ้ยมันไม่หยิบไปว่ะทุกคนจะไปเทรดอย่างเดียวเลยโอเคทิ้งไว้นี่ก่อนแล้วกันหุ่นดวงโคตรดีสุ่มได้ฟินิกซ์เสยเขาบอกว่าอยากได้สายฟ้าอู้ทีเล็กมาแล้วทีเล็กมาแล้วสายฟ้าอีกไหนวะผมมีไหมนี่ในตัวนี่เอาเฮ้ยเออว่ะทุกคนล่าผมไม่มีผลสายฟ้าเลยวะจริงเหรอเป็นไปได้เหรอโอ้เป็นไปได้ว่ะมันเป็นไปแล้วว่ะไม่มีสักผลเลยไอ้ไก่เอ้ยเอาพิศาจไปโอ้คลิปต่อไปนี่ต้องหาผลสายฟ้า20ผลละเราได้มาทั้งหมดนะครับทุกคน12ผลแล้วตอนนี้โอ้โหโคตรเร็วมาหยิบผลจากตรงนี้ไป1ตัวไอ้ไก่เอามันออกไปเลยโอเคครับทุกคนคนต่อไปเลยแอคชั่นเฮ้ยทุกคนไอ้ไก่ตัวนี้มันแย่งผลพี่ไปแล้วว่ะแทนที่มันจะมาเทรดผลให้กูแต่มันแย่งของผลกูไปมาเอ้ยเขาไปส่งผลให้เราว่ะได้ผลอะไรโอ้เบอร์เกอร์มันก็ดีกว่าฟอลคอนของพี่แหละวะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องพิมพ์บอกให้เขาหยิบไป1ผลหยิบไป1ผลมึงจะมาทิ้งความเกลืออยู่ตรงนี้ไม่ได้โหกูหยิบก่อนเลยนี่เสร็จกูดิหยิบไปน้องเลือกเอาสักผลเลย
เอาอะไรนะเอาฟาวคอนกินเลยโอเคทุกคนเพื่อไม่เป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเทรดกันเถอะผมกากพี่อ๋อโหทีเล็กมาแล้วรอบนี้ผมให้ช้างเขาแทนแล้วกันนะครับทุกคนเอาไปเลยโยเราได้มากี่ผลแล้ว13ผลแล้วว่ะอีกกี่ผลวะอีก7ผลผมก็ครบ20คอนเทนต์นี้มันช่างยากซะเหลือเกินโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นน้องที่มาร่วมเล่นกิจกรรมเมื่อคลิปก่อนนะครับทุกคนเขาก็มีผลทีเล็กพอดีนะมีอยู่2ผลเลยผมก็ขอแลกกับเขาแล้วกันนะผมก็ถามเขาไปเลยนะครับว่าผลละกี่บาทครับน้องชายหรือว่าเราจะเทรดผลถาวรให้เขาดีว่าผมมีทีเล็กถาวรอยู่พอดีไงคุ้มเวอร์มาแล้วว่ะทุกคนข้าหัว30ล้านเลยนะคนนี้เอ้ยมีใครมาด้วยอีกคนนึงข้าหัว2ล้าน3เลยว่ะเอ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนแป๊บนึงนะเรียกเขามาตรงนี้ก่อนมานี่มาเลือกเอา1ผลจากตรงนี้โอเคเออนี่แหละน้องชายเอาไป1ผลเลยกูดูทรงผลนี่แหละเสร็จนะกูว่าละกูไม่น่าทิ้งให้มันเอาเลยผลโคตรสวยเลยผมฟินิกไงสัตว์เอ้ยเขาจะเทรดทีเล็กให้เรานะครับทุกคนเอามา2ผลทีเดียวเลยสวยอย่างนั้นแหละผมก็จะให้ทีเล็กถาวรเขาเลยนะครับทุกคนเอาไปเลยฉันคงมันโน1โนตึงอยู่แล้วไงเอาไม่กดละเฮ้ยตึงผมเทรดได้อีก2รอบพอดีว่ะทุกคนกูมีกี่ผลแล้ววะเนี่ยดูก่อนดิผมมี15ผลแล้วถ้าผมเทรดรอบละ 2-3 อันเนี่ยผมก็น่าจะได้ครบเลยนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกคนใช่แล้วทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะครับผมชื่อแคนมึงบังจังวะเนี่ยฮะและอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1ล้านไลค์กดมาเลยเอ็มมีกี่ผลตอนนี้เย็นไปหามาจากไหนหิวะเนี่ยคือไปแลกกับเด็กน้อยมาไงพี่ไปล่อมันมาไม่จริงเหรอวะผมให้ผลถาวรขอพี่แล้วผมก็แลกผลทีเล็กมาโอ้โหพี่ก็นี่เกินออกมานี่ดิเออเอาจริงดิแล้วผมเผากุนได้ครับทุกคนตอนกลางคืนนี่กูบอกเลยกูเขี้ยวงอกอ่ะเอ้าเหี้ยโดนเฉยโดนค้างคาวกูจิกไปดิโอ้ยเอาเกณฑ์หมดพอดีเลยเฮียโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ตบได้เลยพอนะครับไอ้ไก่แล้วผมกับมึงไล่เฮียเอาแล้วผมเอาลงคลิปด้วยไงโอ้โหแล้วผมเอาออกคลิปเลยไงโอเคเลยเอาทีเล็กมาครับพี่มีผลอะไรจะแลกกับผมเนี่ยมีเสือแล้วเป็นผลถาวรมีมังกรเฮ้ยเอาถาวรเลยล่ะถาวรกูมีได้บ้างไหมทุกคนดูผลถาวรผมนะครับอุ้ยมีแต่ผลดีๆเฮียอันนี้ไปเฮ้ยมันมีแล้วทุกคนเอามันมีหมดมันมีหมดเลยเอาเฮ้ยคือผลถาวรผมแบบคุณมีหมดเลยอ่ะประเด็นอ่ะแล้วคุณก็เอาผลแบบผมให้4ผลผมให้4ผลแล้วกันนะ4ผลแบบกงๆเลยนะให้เลยเดี๋ยวหาแป๊บนึงจะได้ผลถาวรนะคะจะได้ผลถาวรกูไม่มีจนแล้วผลไปมาขอซื้อเลยละกันก็550โลบักนะครับจัดเลยละกันเรียบร้อยเนี่ยยูทูบเบอร์ไอ้งกแต่มันพูดว่ายูทูบเบอร์อ่ะไม่มีต้นทุนนะฮะกูถามจริงๆและไอ้เมาส์ที่กูกดนี่กูป้นมึงมาเหรอวะฮะกูไปดูราคาพี่0บาทผม10ล้านเลยนะฮะ0บาทวะซ่านไอ้เหี้ยพูดผมได้ผมมีโอ้โห19ผลไอ้เหี้ยอีกอันเดียวไอ้เหี้ยทำไงดีวะตรงนี้และนี่ก็คือผลที่ผู้เล่นที่เขามาเทรดกับผมเข้าสุ่มไว้นะครับตรงนี้เราจะให้น้องเอ็มหมดเลยเอ็มเฮ้ยเสร็จกูกูวิ่งทีเดียวปาดหมดเลยมีผลช้างเนี่ยกูไปละอันนี้คือผมเก็บได้ใช่ไหมพี่ใช่เก็บได้เลยแล้วผลรูมผมหายไปไหนเออว่ะสงสัยตอนนั้นไม่มีคนออนเซิร์ฟหรือเปล่าผลรูมอ่ะคลิปต่อไปนะครับหาผลช้าง20ผลใครอยากให้ผมทำบ้างกดไลค์คลิปนี้สัก 3,000 ไลค์นี่1ผลนะทุกคนผมเก็บข้อตัวเลยละกันอุ้ยมี2ผลแล้วว่ะโคตรตึงอ่ะเอ้ยเอ็มเหมือนเราจะมีน้องคนนึงทักมานะครับนี่นะครับทุกคนเขาบอกว่าขาดอีกกี่ผลพี่ผมมีอีกรหัสนึงมี1ผลผมก็บอกว่าน่าจะครบแล้วตอนนั้นนะผมยังไม่รู้ไงแล้วก็ตอนนี้มันขาด1ผลพอดีเป๊ะๆเลยนะครับเฮ้ยเมลก็ตกแล้วเว้ยไม่ได้เล่นนานโอ้ไม่ได้เล่นนานละซานคุณก็เคยไม่ได้เล่นนานนะพี่เอ็มอู้แม่งมันเอาสุดถ่ายผ่านละกันอ้าวกูโดนเฉยอ่ะโอ้ยฮ่า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 
และเผากุนคือผู้ชนะคือคุณมีแค่2ปีกไงคุณมันมีแค่4ปีกอ่ะดูผมมีกี่ปีกคุณดูคุณดูหลังมึงดูหลังกูคุณมีกี่ปีกอันนี้เผาเสื้อแล้วครับผมเผาตัวดีครับอ๋อเผานางฟ้ากับเผาตัวร้ายเหรออ้าวคุณเอาเลยเหรอเอาเกียร์ยังไม่หมดเหรอหมดไปที่รอเกตหมดเลยเนี่ยเอาก่อนมึงเอากูก่อนดิซึ่งเผ่ากุนก็เป็นเผ่าที่ตัดกับสกายเปียพอสมควรนะครับเพราะว่าสกายเปียสู้บนฟ้าไม่เอ็มอันนี้มันแท้ทางจริงนะสกายเปียมึงสู้บนฟ้าได้ง่ายแต่อันเนี้ยถ้าขึ้นบนฟ้าก็คือมึงจะไม่ได้รับบัฟกูอะเนี่ยต้องอยู่บนพื้นเลยมันถึงจะสู้ง่ายอ้าวโดนได้ไงวะวันแรกเผื่อกันต่อนะครับเพื่อนๆโคตรมืดอ่ะใครอยู่ในวงกันเนี่ยมันมืดไหมเอ็มตอนมึงเล่นกับกูมืดมันไม่เห็นเลยกลัวผีอ่ะไอ้เหี้ยโคตรเกลียดมันตานาคิดสังเกตใช่ส่วนระยะไกลจะได้เปรียบมากเอาแมมมอสไปเลยละกันน้องชายผลสุดท้าย4 3 2และ1โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมหาครบกี่ผลแล้ววะ20แล้วแหละ20แล้วแหละเอ้ยเอ็มอันนี้มันอยากเขาอยาก1กับมึงอ่ะนี่คนเนี้ยเฮ้ยทุกคนผมครบ20ผลเรียบร้อยดูแหกตาดูไม่ใช่ผมครบ20ผลแล้วนะครับเพื่อนๆดูใครชอบคลิปนี้อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับ20ผลนี้ผมจะเอาบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กเอ๋อหรือว่าไออินโดนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าทุกคนอยากได้ก็กดไลค์คลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะบริจาคให้ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย